ว่าจะไปว่าจะไปแต่ว่าแน่ใจว่าเดี๋ยวดิรอแขกขึ้นก่อนก็ได้ไหมได้นะรอแขกขึ้นก่อนงั้นเอาตัวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยไม่ใช่คนละแขกเฮ้ยคนดีต้องขับรถแล้วล่ะแล้วอะไรเดี๋ยวผมรถไปเดี๋ยวผมไปกับคุณดีกว่าไหนปิดรถพร้อมด้วยโอ้ยปิดอยู่แล้วผ่านเปล่าคุณผ่านพัทยาเปล่าผ่านปกติบางนาไม่ผ่านผ่านผ่านอยู่เช้าที่เนี่ยกูผ่านเป็นที่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่เราทูไปข้าวมากไปกินร้านเจโอจากเนี้ยไปมันอ้อมประมาณ20นาทีคนขับผ่านมาถามพี่เชื่อใจผมเปล่าอะไรนะเชื่อใจผมเปล่าผ่านเข้าวันเวย์ปื้อ4นาทีถึงโคตรเดือดแต่ได้แต่ขับย้อนสอนเหรอเอออะไรไม่ได้เหมือเลยทุกคนนั่งเหมือหาพี่ย้อนตูดเมจังหวะเป็นไงบ้างครับกับการไปเที่ยวที่วัดที่เปียกแล้วไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าเอาจริงก็เจ็บเอาจริงก็สนุกแหละในมุมนึงนะสนุกที่ตีนเจ็บเออมันเฮ้ยอะไรวะไม่มาเอาจริงๆถ้าเกิดเอาซีเรียสเลยคือมันเป็นที่ที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบเที่ยวสายวัดหรืออะไรเนาะเราก็ไม่ได้มาอยู่แล้วหรือว่าข้อดีของประเทศไทยก็คือมันทำให้มีทางเลือกให้แขกเยอะเฮ้ยเขาว้าวมากเลยตอนเจอพระองค์ใหญ่ใช่ไอ้วัดเนี้ยไม่ได้อยู่ในแผนแรกของเราแต่ฝนมันตกใช่ไหมก็เลยมาตรงนี้ก่อนว่าเออเป็นทางผ่านมีหลังคามีอะไรก็เลยมองว่าเออมันก็ดีนะลองนึกภาพว่าสมมติว่าแบบฝนตกแล้วแผนวันนี้พังทั้งหมดเพราะเราแบบประเทศเราไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรมันก็เสียดายไงก็โชคดีที่เราแบบมีที่เที่ยวเยอะเพราะว่าผมจำได้ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นผมก็ไปเที่ยววัดบ้านเขานะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าตอนแรกเราคิดเยอะเนาะแบบที่นี่จะชอบไหมอะไรไม่ชอบไหมแต่ประสบการณ์ใหม่หมดอ่ะเราไปญี่ปุ่นเราไปเดินร้านขายข้าวซอยข้างๆก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะมันใหม่ไปหมดเพียงแต่ว่าโอเคก็ขอมาเป็นที่ที่สะอาดปลอดภัยเมื่อก่อนเราเบื่อพูดจริงๆเมื่อก่อนไม่ได้เบื่อคือมันแบบมันทำบ่อยอะเดือนหนึ่งครั้งนึงตอนนี้นี่คือแบบ 2-3 ปีที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เนาะนะคิดถึงนะเวลาแบบได้นั่งคุยกันได้เจอกันไหมก็ดีนะก็ไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่ามีสีดาลงไปดาลิงอะไรใช่ไหมตอนนี้ก็ฉกฉวยเวลาไว้ป่ะสนุกสนานกันไปนั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันตลาดน้ำทุกคนนี่คือตลาดน้ำสักอย่างหนึ่งในโซนที่เขาเรียกว่าตลาดน้ำทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้เหมือนกันครับ นี่มากินอันนี้คือเรียกว่าอะไรขนมเบื้องขนมเบื้องใช่ขายอยู่หน้าร้านอันนี้ฝ่ายปลาฝั่งนี้มันน่าจะเป็นของคาวหนึ่งครับอันนี้ข้างในมันเป็นของเป็นอะไรพี่ไส้มันอ่ะไส้ไก่ครับไก่ผัดกับเครื่องเทศเป็นชิคเก้นเบเกอรี่แต่ว่าฝั่งโน้นน่าจะเป็นขนมว่าเบื้องอันใหญ่เนาะหอมกับไส้เค็มที่อร่อยเอาเจ็ดชิ้นครับเจ็ดชิ้นนะครับเอาหวานหนึ่งเดียวฮะ This is the chicken right How was it Really good delicious 100บาทไม่แต่แดมด้วยอะกินซะหน่อยย้อมใจมันไม่เหนียวด้วยเด็ดมันกรอบอย่างเดียวอ่ะงับรสชาติเป็นไงครับเอ๊ะดีไหมฮะทำอะไรครับยาดมยาดมกลิ่นอะไรฮะกลิ่นวานิลาอ๋ออันนี้สั่งอะไรครับสั่งคุณป้าเขาแค่นั้นหน่อยสั่งเหนื่อยนะคุปิโป้สั่งจากคุปิโป้อ๋ออร่อยอร่อยแต่อันนี้มันเอากล้องกลับมาไงนะพี่สวัสดีจ้าเอาล่ะทางการยึดวอล์กซะเลยเอาล่ะประธานาธิบดีเพราะว่าตอนนี้นะครับปักษากำลังเปรมกับขนมเบื้องที่ซื้อมาแล้วไม่มีใครกินอ๋อตอนนี้คริสบุ๊กบอกเฮ้ยอันเดียวไม่พอขออันที่2อันนี้กด3ทีหมุนไหมเหมือนเดิมไปนู่นแล้ววาบคุณลองสัมภาษณ์เลยว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างให้ผมถามแล้วเขาบอกอร่อยมากเอาล่ะผมว่าฟุตเทจน่าจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างมือหนึ่งมือใหม่ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดน้ำอะไรกันนะลัดมะยมลัดมะยมแม่งห่างจากคอนโดผมประมาณ5นาทีใช่ไหมเกิดมันไม่เคยเห็น
พูดจริงผมบางคนอ่ะบ้านอยู่ใกล้กันทีนี้เนี่ยไอ้ตลาดเนี่ยอยู่ใกล้บ้านพวกผมถูกต้องแต่พวกผมจะต้องไปรับแขกก่อนที่โรงแรมเอเชียราชเทวีเย็ดแค่ต้องนั่งรถไป1ชั่วโมงเพื่อกลับมาบ้านตัวเองครับผมแขก how was the first one the first one was so good I went and immediately bought another one เป็นไงบ้างครับไม่ดีครับสูงใกล้ไปคุณคนไหมเนี่ยอ๋อเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมก็วางไปเซอร์เวย์ทุกคนครับขอโทษครับผมอ่านตั๋วเรือเป็นเตี๋ยวเรือ น่าจะหิวอ่ะภาษาไทย ความตลกร้ายก็คือทุกร้านปนหมดเลยยกเว้นก๋วยเตี๋ยวแท้น่ารักไม่มีอยู่ข้างในสุดแบบสุดใจเลยเดินนะก็เกี่ยวเรือธรรมดาที่ไม่มีอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือปกติอ่ะแต่ว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวนะก็มีร้านเดียวที่มีข้าวขาหมูต้มตำสามสองบวกอีกแก้วละ5บาทใช่ป่ะก็เพิ่มอีก20ก็เป็น8 340มี40บาทไหมพี่มีดีไหมครับขายได้ถึงกี่โมงครับมันมีเวลาไหมหรือว่าก็ขายได้เรื่อยๆขายแค่340ใช่แหละ8ใช่ไหม8432แล้วก็แก้วละ5บาท20บาทถูกแล้วครับเนี่ยพอดีครับไม่ต้องพอแล้วถ้าอินตรงเงี้ยเขาไว้ข้างในออกมาจะเป็นพระเอาทางเข้าทางเข้านี่คือทางเข้าตลกที่กินกับบาร์ในสัตว์เอ้ยเอ้ามีเซตอัพไลท์อินฮิลถ้าขอตับพระสักหนึ่งตับได้หมดภาษาอังกฤษนี่ง่ายมากพระนี่คือมังพระเครื่องมอเตอร์มังพระเดินหิวมังเฮ้ยขอโทษคัดเพ็กเริ่มใหม่ภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมได้ทุกคำอย่างพระนี่คือมังพระเครื่องมอเตอร์มังพระวิ่งรีบมังพระกินหิวมังพระซักผ้ากะละมังYou exciting for สวนนงนุช This one is a sun. This is the first time for you. Yes, the first time for me. I have no idea what this is. What's gonna happen when I walk past the Genshui? Am I gonna see dinosaurs? I don't know. Wipe Park or Jurassic Park? Maybe. Only time will tell. Yeah. อยากแดกไอติมซะแล้วแต่อันนี้อร่อยพวกนี้อร่อยนะแต่คือแบบขี้เกียจถือใบตองเดินไปอ่ะไม่เดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนข้างในก็ได้ข้างในตู้จุดมาเองไปดูตั๋วดีกว่าแทนเดนี่ทางนี้ไปไหนอ่ะทางนี้เด้อ let's go อะไรนะ1ว้าวไหนซื้อราคาเดี๋ยวไม่รู้ว่าโคตรดี31กรกฎาคมพอดีเลยปลามึงสูงถึงป่าววะโอ้โถเอ้ยเสือกเจริญเติบโตมีจ้างHello.
What's up, YouTube? What's up? What's up? Actually, I use Top Rope YouTube. Oh, hello, Top Rope YouTube. Yeah. What's up? นี่คือโลกไดโนเสาร์นะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาตอนแรกแล้วเจอก็คือรถไปเลยไหนทีเล็กเฮ้ยสงสารว่ะนี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ใช่ไหมเลี้ยวขวาก็จะลงเลี้ยวขวาก็จะเจอโรงแสดงช้างใช่เนี่ยข้างในเลี้ยวขวาจะเป็นที่แสดงช้างดูช้างกันไปไปดูช้างกันเฮ้ยละอองน้ำเนาะโอ้ you can do that this yes not the mess yeah with mattI think they're more handsome. You're handsome. Ah, you're so handsome. You. Wow. ด้วยเป็นเอกลักษณ์นะกลิ่นขี้ช้างทุกคนอย่างมากมายและก่ายกองครับเต็มดอกมากๆ Buy banana there and make a smoothie here. Oh, yes. No. หิวเหรอCan I eat this? Yeah, sure. Yeah. No, I think I want to give to the elephant. Okay, stay. อะไรนะกำลังหาเสือเขาจะไปดูเสือใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยว่าสวนนงนุชเนี่ยเราเคยมานานและเอิ่มสัก3-4ปีก่อนโควิดแต่ว่ากลับมาคราวนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนจนลานจอดรถอ่ะนึกว่าเป็นแบบใช้คำว่าอะไรดีหอประชุมนะเอาจริงๆว่าน่าจะมี6ปีได้มั้งคือตอนนี้ต้องบอกว่าสวนนงนุชเนี่ยเขารีโนเวทใหม่เป็นแบบเขาขายความสวยงามของพื้นที่ใช่เป็นสุราการตอนนี้เขาคือ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกเดี๋ยวโทรี่จะเล่าให้ฟังว่าสวนที่1ถึง9เป็นสวนอะไรบ้างนี่เป็นสวนที่สวยที่สุดในแบบติด10อันดับใช่ป่ะอยากรู้ไหมที่อะไรที่ไม่สวยในสวนนี้ป่ะดอกดอกดีมากไอ้เหี้ยแป๊บโอเค